สวัสดีค่ะพรหมพึ่งพาครวมพรนะคะวันนี้ครวมพรจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับรังชันโลงพันขนเงินที่สามารถที่จะบังคับขึ้นชั้น2ได้นะคะโดยปกติแล้วนะคะโดยปกติที่เราเคยเห็นนะคะชันโลงที่เราจะบังคับให้ขึ้นชั้น2หรือบรรจุอยู่หรือเลี้ยงอยู่ในรัง2ชั้นได้ก็จะเป็นชันโลงที่มีลักษณะเป็นตระกูลที่ตัวใหญ่นะคะแต่ฟาร์มพึ่งพาครอมพรเราเลี้ยงชันโลงพันตัวเล็กสายพันตัวเล็กก็คือสายพันขนเงินกับหลังลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ขนเงินและหลังลายเนี่ยค่ะไปเลี้ยงในรัง2ชั้นเพื่อที่จะบังคับให้เขาเก็บน้ำหวานไว้บนชั้น2ได้เหมือนกันกับอิตาม่านะคะหรือเป็นพวกเทอร์มินาต้าเงี้ยค่ะหรือพันธุ์อื่นๆที่เป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่แล้วเก็บน้ำหวานชั้นเอาไว้ชั้น2ได้อะนะคะของครูก็เลยใช้วิธีการบังคับถึงแม้ว่ามันจะเป็นขนเงินหรือหลังลายมันก็สามารถที่จะทำน้ำหวานไว้บนชั้น2ได้อันนี้คือรังชันโลงที่เป็นรังที่เป็น2ชั้นที่เราเลี้ยงไว้นะคะนี่มดเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะมาเปิดรัง2ชั้นอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเลี้ยงชันโลงตัวเล็กหรือตัวใหญ่ให้อยู่ในรัง2ชั้นได้นะคะแล้วก็ครูก็มีรัง2ชั้นที่เป็นรังเปล่าสำหรับไว้บริการเพื่อนๆก็คือไว้ขายเพื่อนๆที่จะสามารถที่จะสั่งซื้อรังเปล่าสำหรับเลี้ยงชันโลงนะคะหรือจะสั่งซื้อแม่พันธุ์นะคะแม่พันชันโลงที่เราเลี้ยงไว้เราก็มีขายนะคะทั้งแบบรังชั้นเดียวแล้วก็รัง2ชั้นถ้ารังชั้นเดียวก็ขายอยู่ที่ 1,650 บาทรวมส่งถ้า2ชั้นก็ 1,800 บาทรวมส่งนะคะแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเป็นรัง2ชั้นเพื่อนๆจะต้องไปเจาะให้เขาขึ้นชั้น2เองครูขายไปเฉพาะครอบครัวที่อยู่ชั้นล่างอยู่อีกเพื่อนๆก็เจาะขึ้นข้างบนได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แบบของครูเดี๋ยวครูจะให้ดูว่ารัง2ชั้นของชันโลงนะคะที่เขาไปทําน้ําหวานไว้อ่ะค่ะจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นรัง2ชั้นนะคะนี่เลยเป็นรัง2ชั้นของชันโลงที่ครูเลี้ยงไว้นะคะอันนี้เป็นพันขนเงินนะคะพันขนเงินนะคะจะเป็นรังนี้นะคะก็จะให้ดูเดี๋ยวว่าน้ําหวานเยอะมั้ยนะคะโอ้ถาดน้ําหวานนี่เลยเราสามารถที่จะเลี้ยงแล้วมีน้ําหวานอย่างเดียวเลยเพื่อนๆเห็นมั้ยคะโอ้ยน้ำหวานอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ครูเก็บไปแล้วเมื่อโหเต็มมากเต็มมากๆเลยค่ะน้ำหวานหมดเลยนะคะอันนี้สักประมาณ5เดือนแล้วที่มันขึ้นมาวางไว้บนนี้นะคะครูเก็บน้ำหวานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์1มกราคมนะคะแล้วก็อันนี้2พฤษภาก็4เดือนเต็มจริงๆเต็มตั้งนานแล้วแต่ครูไม่ว่างที่จะเก็บใหม่นะคะเราก็จะเก็บเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาน้ำหวานมาไว้อีกอันนี้คือรัง2ชั้นนะเราสามารถบังคับได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่ก็สามารถที่จะบังคับให้ชันโลงสร้างน้ำหวานบนชั้น2ได้นะคะเพียงแค่เพื่อนๆมีรังเปล่า2ชั้นที่จะเลี้ยงชันโลงนะคะครูก็จะมีขายรังเปล่าอยู่ที่รังราคา490บาทรวมส่งถ้าสั่งในเพจครูนะคะหรือเพื่อนๆจะไปสั่งใน Lazada ก็ได้ค่ะ400บาทไม่รวมส่งคิดตามเรทของ Lazada ที่เขาให้นะคะไปติดตามใน Lazada ก็ได้นะคะหรือจะสั่งซื้อที่ครูก็ได้นะคะอันนี้เป็นรัง2ชั้นอีกรังนึงเหมือนกันอีกรังนึงแต่ว่าอันนี้ที่เพิ่งเจาะนะคะเนี่ยเวลาครูขายไปครูจะขายแบบนี้นะรังที่มีแม่พันธุ์ก็เป็นเต็มๆแบบนี้แล้วเราก็เจาะแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเพื่อนๆที่รับเนี่ยค่ะเจาะเลยเจาะกับไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะมีดก็ได้เจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกอีกทีนึงปิดด้วยพลาสติกอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปิดด้วยฝาครอบด้านบนเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วครูก็จะมีรังเปล่าแบบนี้ที่จะขายแล้วก็รังแม่พันธุ์ก็เป็นรังแบบนี้เลยค่ะรังแม่พันธุ์ประมาณนี้ที่ขายอยู่ 1,800 บาทรวมส่งนะคะหลังจากที่เราเจาะแล้วสักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนหรือ5เดือนแล้วแต่ปริมาณเกสรพืชที่บ้านเพื่อนๆเลยมันก็จะมีน้ำหวานขึ้นมาบนนี้น้ำหวานขึ้นมาบนชั้น2แบบนี้นะคะน้ำหวานขึ้นชั้น2แบบนี้เลยอันนี้น้ำหวานอันนี้แน่นมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำหวานแน่นมากนะคะเป็นรัง2ชั้นเมื่อกี้อะค่ะรัง2ชั้นน้ำหวานแน่นมากเป็นพันขนเงินนะคะจริงๆถ้าพอลื้อข้างล่างนี่จะเห็นเป็นกลุ่มไข่แล้วก็
เกสรบางส่วนน้ำหวานนิดหน่อยนะคะนะคะก็จะมีตัวพึ่งงานอะไรอยู่นะคะแล้วก็นางพญาอยู่ชั้นล่างข้อดีของรัง2ชั้นดียังไง1ก็คือมันสามารถที่จะแยกน้ำหวานออกจากกลุ่มไข่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเก็บน้ำหวานโดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนกลุ่มไข่และก็ที่สำคัญคือไม่กระทบกระเทือนนางพญาเพราะนางพญาเขาจะหวงไข่เขาจะอยู่ชั้นล่างตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ขึ้นมาข้างบนเลยเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของพึ่งงานที่จะไปเก็บน้ำหวานมานะคะเป็นหน้าที่ของพึ่งงานที่จะไปเก็บน้ำหวานมาเพื่อนๆคนใดสนใจที่จะสั่งซื้อรังแม่พันชนโรงหรือรังเปล่าของชนโรงติดต่อมายังฟาร์มพึ่งพารวมพรได้เลยค่ะถ้าเป็นรังเปล่าสั่งซื้อใน Lazada ก็ได้ค่ะนะคะหรือจะสั่งซื้อที่ฟาร์มพึ่งพารวมพรได้เลยค่ะอันนี้นะคะครูยังไม่เก็บน้ำหวานเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะเดี๋ยววันไหนครูเก็บเดี๋ยวครูก็จะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นรังที่เราสามารถที่จะเลี้ยงเป็นรังที่เราสามารถที่จะเลี้ยงขึ้น2ชั้นเพื่อที่จะบังคับให้เขามีน้ำหวานนะคะที่ชั้น2ได้เหมือนกันส่วนรังใหญ่นู้นคือพึ่งโพรงไทยนะคะเพื่อนๆคนใดสนใจไม่ว่าจะการเลี้ยงชนโรงหรือการเลี้ยงพึ่งโพรงไทยติดต่อมายังฟาร์มพึ่งพากรวมพรได้นะคะในช่อง YouTube หรือในแฟนเพจ Facebook ก็ได้หรือในช่องทางของ LINE 0872756759ได้หมดนะคะขอบคุณค่ะ